ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก s สับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนอกันยายนนะคะสองหเป็นการอ่านพลังงานดวงดาวล่วงหน้า อุ๊ยโทษทีค่ะเป็นการอ่านไพ่ค่ะรูปดวงดาวยังไม่ได้ทําขอประทานโทษค่ะเป็นการอ่านไพ่ล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวเมทุนและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังเนาะโอเคพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งของชาวเมถุนท่านได้ไพ่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเมจิกนะคะเดอะเมจิกแปลว่าเวทมนต์เกี่ยวข้องกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลน,นะคะที่อาจจะเหมือนกับมาเปิดดวงท่านก็ได้นะคะ ท่านอาจจะไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคพเพนตหรือเป็นองค์เทพองค์ไหนก็ได้ที่ท่านศรัทธาเนาะอ่านะคะนั่นแหละจะเปิดดวงท่านได้จริงๆจะมีโอกาสดีๆการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีหมายเลขหนึ่งก็คือการเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะแล้วท่านเองก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถนะไพ่ใบนี้ท่านอาจจะยังแบบเขาเรียกว่าสับสนอยู่ด้วยว่าตัวเองทําอะไรอยู่นี่เฮ้ยมันใช่ตัวตนหรือยัง อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะ,ะคิดอยากทำน้นทำนี่อยู่นะคะคือไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็มีไพ่ใบนี้ถึงขึ้นมาคือท่านน่ะมีความสามารถหลายอย่างนะอาจารย์บอกเลยเนี่ยถ้วยเหรียญดาบคาถาในมือนะแต่ท่านยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของท่านว่าท่านต้องการอะไรนะคะไพ่ใบนี้จึงเหมาะในการไปเทคคอร์สอะไรก็ได้ไปเ,เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมที่อยากจะรู้ก็ได้นะคะ แล้วจะดีขึ้นและดีที่สุดคือปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังบุญจะเสริมบุญเขาเรียกว่ามันจะมีบุญเก่ากับบุญใหม่นะคะถ้าท่านเชื่อในเรื่องของพลังบุญนะคะบางท่านอาจจะใส่บาตรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างอาจารย์ชอบใส่บาตรนะใส่บาตรทุกวันหรือสวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้ที่เราแบ่งเวลาไปทําบุญได้ก็ทําจะเสริมดวงกับชาวเมถุนอย่างมากเลย โอเคพลังงานในพบคำว่ากระดุมพระพบกระดุมพระท่านได้ไพ่เดอะแฮงแมนเอ่อถ้ามองเรื่องของการเงินไพ่ไปเนี้ยอาจจะแปลว่าท่านยังมีภาระที่หนักน่วงอยู่เป็นภาระเก่าหนี้สินเก่าๆนะคะที่จะต้องชำระสาัสางอยู่ก็มีนะคะ คือจะบอกว่ายังปดล็อกภายในเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ได้แต่อย่างน้อยท่านก็มีโอกาสดีๆเข้ามาให้เดี๋ยบเนเชียนแต่ยังทําให้ท่านสามารถบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะหรือดีที่สุดถ้ามองในเรื่องอาชีพเนี่ยใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโยคะกายภาพบ,บาําบัดเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าอืมของของโบราณของเก่าอะไรพวกเนี้ยขายขายของเก่าของโบราณอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อของเก่าในแง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหรียญเก่าพระเก่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเนี่ยอีกย่างเนี้ยทาเงินทําเงินนะคะถ้าถ้าท่านมีอาชีพด้านอย่างนี้เพราะนั้นแฮงแมนก็จะไม่ได้มองในแง่แบบ เสียเสมอไปมันอาจจะมองในแง่เนี่ยอย่างมาเติมเต็มให้เดอะเมชเชียนท่านอยากจะทําทอะไรสักอย่างเพื่อประสบความสําเร็จมากกว่านี้อยู่ก็ได้มันเป็นความคิดของท่านเพราะไพ่ขยายท่านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดอะแฮงแมนจึงดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าท่านอยากไปเ,เรียนอะไรเพิ่มเติมเนะ่ยเรียนเพื่อรู้แจ้งรู้จริงแล้วนํามาปฏิบัติได้ทําเลยค่ะจะถือว่าดีมากๆเลย ในไพ่ใบถัดไปในตำแหน่งคำว่าสาหัชานะเห็นไหมคะว่าดีมากแล้วตำแหน่งเนี้ยถึงตัวตนท่านเพราะอันนี้เราเปรียบตรงนี้เป็นลัคนาท่านใช่ไหมในตำ,ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาเป็นไพ่เดอะซันนะเพราะฉะนั้นท่านย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสทางสังคม โอกาสทางสังคมมันหมายถึงว่าท่านทํางานเราต้องสื่อสารกับคนอื่นใช่ไหมเขาเรียกว่าสังคมท่านจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนจากสังคมไม่ว่าท่านจะไปดีลงานไปเจรจาอะไรก็ตามท่านยังได้รับความสําเร็จนั้นจะมีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจากไพ่เดอะซันนั่นเองนะคะหรือแปลว่าบางท่านกําลังคิดที่จะ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆก็ได้นะคะการลงทุนก็ได้นะในภพสหัชะเนี่ยพลังงานไพ่ใบถัดไปเป็นไพ่อัศวินดาบค่ะอยู่ในตำแหน่งพันธุบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าบ้านท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์เทพนักรบพระนเรศวรพระเจ้าตากพระยาพิชัยดาบหักก็ได้นะอันเนี้ยบูชาได้นะคะ เป็นพระนักลบเป็นไพานักลบททีค่ะบูชาแล้วทําให้ครอบครัวท่านอยู่เย็นเป็นสุขก้าวหน้าอในหน้าที่การงานเสริมดวงท่านได้นคะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีเรื่องรละหองแะแหงเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างระวังมากที่สุดคือในเรื่องของการใช้อารมณ์เอาชนะคัานกันอาจจะมีทะเลาะเบ,บาแวงในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้เพราะว่า ไพ่ตำแหน่งผลประโยชน์คือกระดุมภาพเป็นแฮงแมนอืมนะคะจะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นจัดต้องใช้สติคําว่าเดเมเชียนสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุและผลก็จะผ่านไปได้เหมือนกันระวังสุขภาพของคุณแม่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของความดันไขมันระบบเลือดมีปัญหากล้ามเนื้อกระดูกอ่ามีปัญหาได้นะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะสามถ้วยในภพุตตะค่ะ ใครที่แต่งงานนานแล้วยังไม่มีบุตรก็มีโอกาสมีบุตรมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะหรือบุตรตะยังแปลว่าการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คิดจะทําเนี่ยที่หนักอกหนักใจจะทําไม่ทําดีอยู่เนี่ยมีแฮงแมนขยายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเดอะซันก็โยกหน้าลาักษณะถือว่าลงทุนได้ลงทุนแล้วสําเร็จมีคนช่วยเหลือนะฮะหมายเลขสามเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าเราโดดเดี่ยวไงคะมันอาจจะแปลว่ามีเพื่อนฝูง มีลูกค้ามีคนให้ข้อมูลมีคนเมตตาคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีลูกน้องดีก็ได้ถ้าท่านจะเปิดร้านอาหารหรือสามถ้วยของกินเนาะร้านขนมร้านเครื่องดื่มหรือขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ได้ท่านก็จะได้ลูกน้องบริวารที่ดีช่วยเหลือนะหรือใครมีลูกลูกก็ช่วยเหลือเป็นแบบช่วยในแง่ของการค้าการประชาสัมพันธ์ช่วยท่านก็ได้ด้วยนะคะ หรือคนโสดก็อาจจะแปลในความรักใหม่ๆมีคนเข้ามาจีบมาคุยกับท่านหลายคนก็ได้มีช้อยให้เลือกค่ะต่อไปในตำแหน่งอาริอาริได้ไพ่ p a g o of ัเอ่อถ้ามองในแง่ของอุปสรรคอันนี้มันก็คือเหมือนกับเราต้องกล้าตัดสินใจอ่ะต้องกล้าแสดงออกเพราะว่าอยู่ตำแหน่งปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของ การที่คิดแต่ยังไม่ลงมือทำก็ได้ภาพสายฟ้านะคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความคิดการกระทำของตัวเองที่ล่าช้าที่อืดอาดอยู่เนี่ยเดือแหงเมนขยายเดอเมเชียนคิดจะทำแต่ไม่กล้าทำอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งอุปสรรคตำแหน่งเบียนลัคนาได้ว่าท่านไม่กล้าตัดสินใจ คิดแต่ก็มีการตัดสินใจเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องกล้านะคะในพบปัต,ตนี้เป็นคู่ของหุ้นส่วนได้ความร่วมมือเป็นตำแหน่งลูกค้าก็ได้ไพ่ที่ได้นะคะเป็น King of Sword ราชาดาบนะคะถ้าไพ่แบบนี้เล็งลักนาอยู่พลังงานไพ่เป็นธาตุลมนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่ง ที่เป็นราศีตุลได้ด้วยนะคะถ้ากรณีดวงฟิกนะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งราศีตุลเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแค่แค่ว่าเล็งลัคนาท่านเนี่ยนะคะเพราะท่านเป็นชาวเมถุนนะคะชาวเมถุนเล็งลัคนาเมทุนก็จะเป็นราศีธนูแต่ทีนี้เราไม่ได้พูดในแง่ของโหราศาสตร์เราพูดไพ่เนาะก็ต้องบอกว่า มีไพ่เล็งลัคนาเป็นราชาดาบนะพอเป็นราชาดาบเนี่ยจะให้พลังงานของความความที่จะต้องท่านเนี่ยจะต้องเอ,อเขาเรียกว่าลดความแรงในเรื่องของการคุยกับคนรักบ้างก็ได้อันนี้จะกลายเป็นขิงก็ราขาก็แรงอาจจะมีการพาัฒนามีความไม่เข้าใจและอันนี้เป็นตาแหน่งคู่ไงมันก็จะกลายเป็นว่าคู่ของท่านเนี่ยอีกโก้สูงเขาคิดอะไรอะ เห็นไหมคะเป็นรูปมังกรอยู่เนี่ยเขาคิดอะไรเขาคิดว่าเขาถูกต้องเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเหมือนกับให้เขาเวลาถกปัญหาหรือคุยอะไรกันให้เขาใจเย็นก่อนค่อยพูดแต่ถ้าเขาร้อนหรือเขาอยู่ในช่วงที่เขาอยากจะแสดง power แสดงความคิดอะไรของเขาปล่อยเขาไปก่อนให้เขาพูดจนจบแล้วท่านค่อยค่อยตามหรือค่อยจะขัดแย้งอะไรค่อยพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะ และถ้าใครมีคู่อยู่แล้วถ้าท่านสามารถทําแบบที่อาจารย์พูดได้ก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะคนเรามันสามารถอยู่ได้ด้วยกันบนความแตกต่างนั่นแหละคะ่ะไพ่ใบนี้นะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าหุ้นส่วนเนี่ยก็ระวังเรื่องอารมณนะะ์นั่นแหละค่ะไพ่ใบนี้เนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่มีลูกค้านะท่านก็ยังมีลูกค้าเข้ามาตลอดนั่นแหละคะ่ะ ในตำแหน่งสุขภาพท่านได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ระวังระบบเลือดนะบางท่านอาจจะภูมิแพ้เลือดจางอะไรก็ว่าไปหรือคนสูงวัยระวังโรคเบาหวานดูสุขภาพตัวเองนิดนึงอาจจะต้องเช็คสุขภาพอืมนะหรือไพ่นี้เป็นไพ่นักบวชก็อาจจะปฏิบัติธรรมได้นะเนี่ยไพ่นักบวชออกมาทั้งนั้นไพ่แห่งการนั่งศีลสมาธิแห่งแมนเดเบเชียนแล้วก็ ราชีนีพระอาจารย์ดวงท่านก็จะดีขึ้นนะคะในตำแหน่งพบสุภะค่ะท่านในไพ่สองเหรียญแปลว่าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสท่านนะเป็นอนฟิซี่ด้วยอาจจะป้อนงานซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลท่านตลอดไปนั่นแหละคะ่ะผู้ใหญ่ยังดูแลอยู่นะคะในตำแหน่งการงานแปลว่าท่านต้องไฟต้องแสดงออกมาก,กว่านี้เป็นภาพผู้หญิงแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือน ลักษณะระบายอารมณ์อาจารย์มองแบบอู้อ้าปากตะโกนเสียงดังเลยอะแล้วก็ยิ้วปีกข้างคาวอยู่เออถ้ามองอาจารย์มองแอคชั่นไพแบบนี้ว่าชาวเมถุนจะต้องเหมือนแบบมีความรู้สึกอ่าเข,เข็นเข็นเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบฉันต้องทําไม่ได้ผมต้องทําไม่ได้สิกับการงานนี้ มันจะอะไรนักหนาคือเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยแต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องชนะด้วยนะหมายเลขเจ็ดดาวพสาวนะอยู่พบกับไม้จริงอ่ะเป็นกรรมะถ้าเป็นดวงฟิกก็คือราศีมังกรแล้วก็ดาวเสาคลองเรือนนะคะเพราะฉะนั้นดาวพสาวอยู่ในตำแหน่งของดาวพสาวด้วยแล้วเป็นเจ็ดไม้มันคือการตอ่อสู้การไม่ยอมแพ้การมุ่งมั่นความอึดความพยายามเลยนะท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะชนะ ท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้อย่างแน่นอนอืนะคะในตำแหน่งลาพระค่ะสิบถ้วยโอ้สวยงามเลยค่ะอาจจะแปลว่าโชคลาบจากคนในครอบครัวโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นรูปองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าต้นไม้อ่ะเขาเรียกว่าอย่างถ้าต้นตะเคียนจะมีเจ้าแม่ จะแม่ตะเคียนใช่ไหมคือดวงในพบหลาภาเรียกว่าโชคลาภเนาะท่านอาจจะได้ลับรอยจากการขอพรเสิอกิีลอ่าไม่ว่าจะพูดตามหน้าไพ่อ่ะขอแม่ตะเคียนหรือองค์เทพไหนก็ได้เนาะที่ท่านเคารพบูชาท่านจะได้โชคเข้ามาเลขทะเบียนบ้านก็น่าสนใจนะอันเนี้ยนะคะและครอบครัวท่านก็สนับสนุนท่านดีด้วยไพ่ใบน,นี้นะคะในตำแหน่ง เออแล้อีกอย่างความรักด้วยนะอาจจะเป็นคนรักก็ซัพพอร์ตอาจจะได้เงินได้การช่วยเหลือจากคนรักได้ด้วยค่ะเพราะลาพเป็นสิบถ้วยเนาะในตำแหน่งความในใจเป็นหกเหรียญอืมนะคะหนึ่งหน้าอาจารย์แปลให้วันนี้ว่าท่านอาจอยากให้คนรักเก่ากลับมาแบบใครที่มีปัญหากับคนรักเก่าอยาให้คนรักเก่ากลับมาคุยความในใจของท่านนะและท่านก็จะสมปัถนาด้วยเห็นไหมคะไพ่ขยายกันเป็น สิบถ้วยอยู่ตำแหน่งโยกหลังลัคนาและอันนี้อยู่ความในใจอ่าสิบถ้วยหกถ้วยคนรักเก่ากลับมาก็ได้เริ่มต้นกันใหม่เห็นไหมคะมันก็จะมองดีแบบนั้นหรือเป็นสิ่งที่หกเหรียญอาจจะแปลว่ามึงท่านกําลังคิดไปทําบุญก็ได้อันเนี้ยอาจจะเป็นไปทําบุญกับมูลนิธิเด็กยากไร้ก็ได้นะคะจะดีมากๆนะอันเนี้ยถือว่าจะเสริมดวงท่านได้ด้วยและเป็นสิ่งที่ท่าน อยากเก็บออมในเรื่องเงินด้วยค่ะท่านจะสมหวังค่ะดูไพ่สรุปแน่นอนไพ่ดีมากเลยแปดไม้ค่ะแปดไม้เท้าแปลว่าพัฒนาเติบโตความสำเร็จอ่านะคะมีเขาเรียกบริวารที่ดีอาจารย์เห็นมีทั้งสุน,นัขแล้วก็อะไรอีก่ะหมูป่าเปล่าไม่รู้ แมวก็มีอะนะท่านอาจจะเป็นคนเมตตาสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ก็ได้อหรือถ้าตีเป็นคนท่านก็มีลูกน้องบริวารเยอะหรือถ้าตีเป็นเรื่องงานก็แปลว่างานท่านจะเติบโตประสบความสําเร็จนะคะท่านก้าวข้ามปัญหาได้ทุกอย่างค่ะเพราะแปดเมเา้าเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะก็ดูตามดวงนะคะเลขชุกลาบอาจารย์ก็อดจะพูดไม่ได้เนาะแล้วแต่ท่านเลยนะคะ,ะว่าชอบ ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เลย106นะคะแล้วก็1812ในตำแหน่งโชคลาภของท่านนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ